นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ที่จะปฏิบัติในปัญญาที่สำคัญมากที่สุดก็คือการเห็นโทษของโมหะที่เป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกต่อปัญญาที่เราเรียกว่าความไม่รู้ความหลงความงมงายความโง่เขลาการไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันการไม่รู้อริยสัจทั้งหลายการไม่แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทไม่รู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าโมหะที่เปรียบเหมือนกับความมืดขึ้นชื่อว่าความมืดยามที่อยู่ที่ใดขณะที่กำลังมืดมิดเนี่ยสถานที่แห่งนั้นถือว่าเป็นที่ที่น่ากลัวเพราะมองอะไรไม่เห็นฉันใดโมหะก็ฉันนั้นอยู่ด้วยความมืดความโง่ความเคล้าความไม่รู้โมหะทั้งหลายก็มีอาหารมีปัจจัยปัจจัยที่สำคัญของโมหะก็คือความริษยาเป็นต้นอันผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องละเว้นเหตุแห่งโมหะท่านอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อโมหะก็ต้องภาคเพียรพยายามที่จะละเว้นเหตุเหล่านั้นออกไปไม่ว่าจะความริษยาความเฉื่อยชาความซบเซาความเกียจคร้านการยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยอำนาจบาปอกุศลความเป็นผู้หลับง่ายเนี่ยนะหมายความว่าเวลาฟังธรรมหลับนะเวลาอื่นตื่นหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วคือเป็นคนที่ขาดความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่สนใจในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็สำคัญตัวแบบผิดๆไม่รู้ก็สำคัญว่ารู้เป็นต้นการไม่สอบถามบัณฑิตไม่รู้จักสปายะบริหารร่างกายไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นคบแต่คนไม่มีปัญญาห่างไกลคนที่มีปัญญาชอบดูหมิ่นตัวเองว่าเราเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแล้วก็อนุรักษ์นิยมด้วยเนี่ยนะหมายความว่ายินดีในความโง่รักษาความโง่ต่อไปหรือเห็นว่าโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นก็บอกว่าถ้าโง่ก็ดีคนจะได้ไม่ใช้งานเป็นต้นเนี่ยนะมันพวกนี้ก็สำคัญอะไรผิดๆเข้าใจพลาดไปแล้วก็มักจะโยนิโสมนสิการผิดขออภัยอโยนิโสมนสิการใคร่ครวญอะไรเพื่อที่จะเสริมเพิ่มพูนมิจฉาทิฏฐิยึดถือแต่วิปริตวิปลาสเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนนะแล้วก็ถือตัวมากไม่สังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชจิตใจกลุ่มรุมอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้งหลายก็ครอบงำพันไอเหตุของโมหะปัจจัยที่สำคัญของโมหะทำปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดปัญญาที่เกิดเคยเกิดบ้างแล้วก็เสื่อมหายถอยลงไปเพราะฉะนั้นจะต้องภาคเพียรเพื่อให้มีสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาจะต้องมีสุตะเนี่ยนะเป็นคนที่สะสมสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ที่เรียนรู้มากเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียนในวิปัสสนาภูมิทั้งหลายภูมิแห่งปัญญาเนี่ยเรียกว่าปัญญาภูมิที่ตั้งเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่เจริญงอกเงยของปัญญาไม่ว่าจะเป็นขันธ์อายตนะธาตุอริยสัจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคหรือไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะธรรมะฝ่ายดำธรรมะฝ่ายขาววิบากแห่งธรรมดำธรรมขาวเป็นต้นหรือแม้กระทั่งวิชาในโลกนี้เนี่ยนะเป็นวิชาการที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาใดที่ไม่เป็นไปเพื่อล่วงอกุศลกรรมบถก็บอกว่าวิชานั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อปัญญาเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าความรู้เหล่านั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องหมั่นสะสมสุตมยปัญญาซึ่งอาหารของสุตมยปัญญาในสมัยพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีพระพุทธศาสนาท่านก็อาหารแหล่งของสติปัญญาที่เรียกว่าไม่ผิดไม่พลาดไม่มีการคลาดเคลื่อนดีโดยส่วนเดียวก็คือพระพุทธพจน์ทั้งหลายอัตถกถาดีกาทั้งหลายที่อธิบายพระพุทธพจน์มันก็ถือว่าเป็นแหล่งสติปัญญาพันถ้าหากว่าฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้เป็นพาหุสัจจะวิชาเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเครื่องนำออกจากวัฏทุกข์เพราะว่าปัญญาในที่นี้เน้นปัญญาที่ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยนะช่วยเหลือตัวเองให้ประสบความสุขช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบถึงแต่
ความสุขมันก็เป็นปัญญาที่รอบรู้ในคำสอนถ้าอย่างสมัยใดมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านก็จะภาคเพียรศึกษาคำสอนยุคใดที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็แสวงหาผู้ที่มีสติปัญญาเรียกว่ายอมจ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนโดยไม่เสียดายเพราะเห็นว่าในโลกนี้สิ่งใดที่จะเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเหมือนแก้วสารพัดนึกปัญญาเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะท่านผู้ที่มีปัญญาแล้วก็ไม่ตกอับในที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าคนสิ้นปัญญาเนี่ยนะเหตุการณ์เล็กน้อยก็มีแต่ปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นท่านก็เป็นผู้ที่ฝักใฝ่เรียนรู้เห็นคุณเห็นประโยชน์ของปัญญาทั้งหลายก็หมั่นสะสมปัญญาด้วยสติวิริยะการเรียนการฟังการทรงจำการสะสมการสอบถามจนตัวเองมีความรอบรู้อย่างเชี่ยวชาญขณะเดียวกันก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นให้มีความรู้ให้มีสติปัญญาเหล่านั้นด้วยเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะท่านของเราทั้งหลายถ้าฝักใฝ่ที่จะดำเนินเดินตามรอยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายตามพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ต้องเดินตามคำสอนที่พระองค์สอนเอาไว้เนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารของปัญญาเนี่ยนะถือว่าเป็นอาหารของปัญญามันอาหารของปัญญาเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญเนี่ยนะความสุขที่เกิดจากพิษภัยที่ไม่มีโทษความสุขที่เกิดจากไม่มีโทษที่เข้ามาสร้างความเสียหายความเจริญก็คือเจริญงอกงามในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นน้อมไปเพื่อเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ทีนี้เมื่อมีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะอาศัยการเรียนมากการฟังมากการทรงจำมากสุตะเป็นอย่างดีนั้นทำให้มีปัญญาที่เป็นปฏิภาณเกิดขึ้นที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่สมควรทำท่านรู้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องการอะไรที่สุดของเขาอยู่ที่ไหนเมื่อรู้ที่สุดเนี่ยนะวิธีการที่จะทำให้ถึงที่สุดเหล่านั้นเนี่ยมีกี่วิธีการเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าเขาปรารถนาจะลงทะเลเขาจะไปลงที่ท่าไหนได้บ้างฉันใดเมื่อรู้จุดมุ่งหมายแล้วก็น้อมไปฉันนั้นอย่างรู้ว่าจุดมุ่งหมายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาความสุขแต่เชื่อว่ามีความเชื่อในความสุขที่แตกต่างกันเมื่อเชื่อในความสุขที่แตกต่างกันผลแห่งการปฏิบัติทั้งหลายก็แตกต่างกันไปเพราะสิ่งที่ตัวเองสำคัญว่าสุขเป็นเช่นใดก็พยายามภาคเพียรมุ่งเอาข้อปฏิบัติตามที่สมควรที่จะให้เข้าถึงความสุขเหล่านั้นซึ่งที่สุดแห่งความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะโดยมากสัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแหละสุขแท้นั่นแหละสุขจริงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบอกว่านั่นไม่ใช่แท้นั่นไม่ใช่เป็นความจริงเพราะท่านเลยเป็นผู้ฉลาดในความเจริญเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและมีอุบายที่ดีเยี่ยมเรียกว่ากุสโลบายเนี่ยนะอายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลรู้อะไรว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเจริญนั้นเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อมจะป้องกันได้อย่างไรแล้วก็อุบายะโกศลอุบายทำยังไงที่บำบัดความเสื่อมออกไปเพิ่มพูนแต่ความเจริญแก้ปัญหาได้อย่างไรอย่างทะลุโปร่งโดยที่ไม่เสื่อมไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมและไม่มีอุบายไม่มีวิธีการพอที่จะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแต่ไปพันข้างหน้านั่นนะเบื้องต้นเหมือนแก้ปัญหาแต่ต่อไปก็คือการสร้างปัญหาเนี่ยนะเพราะเบื้องต้นเหมือนดีแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ดีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบำบัดสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยออกไปแล้วก็สแสวงหาสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขก็คือเป็นผู้ที่ถือเอาแต่สาระอย่างเดียวสิ่งใดที่ไม่ใช่สาระไม่ใช่แก่นสารก็ทิ้งไปเพราะชีวิตของท่านในแต่ละภพชาติท่านสแสวงหาปัญญานะสแสวงหาปัญญาสแสวงหาการเพิ่มพูนแห่งปัญญาเพราะที่สุดก็คือสัมมาสัมโพธิญาณเป็นชื่อของอะไรก็เป็นชื่อของปัญญานั่นเองปัญญาที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองปัญญาที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์พันถ้าหากว่าผู้ที่ต้องการปัญญาโดยที่ไม่เพิ่มปัญญาปัญญาจะมีได้อย่างไรมันก็มีการสั่งสมปัญญาอบรมปัญญาภาคเพียรในการเสาะแสวงหา
ปัญญาว่าอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีสติปัญญาสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามก็เป็นผู้ที่มีความภาคเพียรฝักใฝ่เรียนรู้ที่จะทำให้มีสติปัญญาเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในความรู้ประดุดน้ำทะเลที่ทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำจากแม่น้ำทุกสายฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่แสวงหาปัญญาฉะนั้นไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอในเรื่องของความรู้เนี่ยนะเหมือนกับไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อไฟเชื้อเพลิงแสวงหาปัญญาเพิ่มพูนปัญญาในโลกอันมืดมิดเนี่ยนะสมมติว่าโลกที่มืดมิดแล้วเพิ่มพูนแสงสว่างคือปัญญาให้มันสว่างเท่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเนี่ยนะถามว่าจะต้องใช้เชื้อเพลิงขนาดไหนจึงจะสว่างขนาดนั้นได้เพราะทุกอย่างจึงเป็นแหล่งเพิ่มพูนสติปัญญาอะไรที่จะเป็นปัจจัยสำคัญของปัญญาดังที่กล่าวแล้วว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านมีความสุขอย่างหนึ่งก็คือการได้พบพระพุทธศาสนาเพราะเป็นแหล่งของปัญญาที่ไม่รู้ไปหาแหล่งไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วที่เรียกว่าเป็นปัญญาที่ผ่านการวิจัยอย่างดีจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยศึกษาคำสอนอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อไม่นายเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่กระหายในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตทั้งภพนี้และภพต่อๆไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นฐานอย่างดีที่จะเพิ่มพูนบารมีทั้ง10ประการของท่านเพราะว่าอาศัยแนวทางทิศทางคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านเนี่ยภาคเพียรที่จะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการคือพระโพธิสัตว์นั้นก็คือผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าเพราะจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองจะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะงั้นอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้รู้ว่าเป้าหมายที่สุดท้ายเนี่ยคืออะไรเมื่อรู้อย่างนั้นเข้าเนี่ยนะแล้วท่านจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเพลิดเพลินในพระพุทธคุณเป็นต้นเพื่อให้รอบรู้ว่าเหตุแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออะไรคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องทำกิจอะไรบ้างเพราะสุตมยปัญญาในการเรียนรู้ของท่านนั้นจึงเต็มที่และบริบูรณ์เพราะเมื่อความรู้ภาคเพียรอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในคำสอนอย่างเต็มที่เรียกว่าอัธยาศัยในพระธรรมอย่างน้อยที่สุดมีอัธยาศัยในกุศลกรรมบท10เพราะรู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วเพราะท่านจึงทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกปักรักษากุศลกรรมบท10ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ฌานเพื่อให้ได้สมถะและวิปัสสนาโดยที่ไม่อาลัยอาวรณ์เรื่องอื่นเรียกว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีกติกายอมทุ่มเททุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อทานเพื่อศีลเพื่อสมถะและวิปัสสนาเนื่องจากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์อันหาประมาณมิได้ให้พ้นไปจากทุกข์ได้ก็เลยกลายเป็นผู้ฉลาดในความเจริญว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแล้วมีอุบายมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะห่างจากความเสื่อมประสบพบปะเจอแต่ความเจริญอย่างเดียวเนี่ยนะมันจึงอาศัยปฏิภาณเหล่านี้เกิดจากการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเองแต่เขาเรียกว่าอุปนิสัยก็คือร่องรอยแห่งความคิดที่ปลูกฝังมาในอดีตเป็นอย่างดีเนี่ยนะอดีตเนี่ยท่านตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้มากแล้วอย่างที่เรียกว่าบารมี10เนี่ยนะท่านสมาทานจนแผ่นดินไหวว่างั้นเถอะมันแสดงว่าจิตใจของท่านเนี่ยมุ่งไปทางไหนเนี่ยมุ่งแบบไม่ใช่มุ่งธรรมดามุ่งจนแผ่นดินเนี่ยสะเทือนว่างั้นเถอะเพราะความมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์เหล่านั้นแรงกล้ามากท่านเมื่อเจตนารมณ์ในกุศลธรรมแรงกล้ามีเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างชัดเจนจึงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและมีอุบายอย่างไรที่ห่างออกจากความเสื่อมเพิ่มพูนแต่ความเจริญเรียกว่าอายโกศลอปายโกศลและอุปายโกศลนะที่เรียกว่าให้เป็นไปตามสมควรในปัญญานั้นๆเพราะเป็นผู้แสวงหาแต่ประโยชน์พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ
ก็บอกว่าโอ้บางคนเนี่ยอย่างสมัยใหม่เนี่ยเป็นถ้อยคำที่ใช้หมิ่นคนชั่วที่บอกว่าแม้แสวงหาแต่ผลประโยชน์แก่ตัวเขาว่างั้นแต่ทางธรรมะนี้ถ้ากล่าวให้ตรงแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์มากประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งผู้ใดที่ได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งท่านชมเชยว่าเป็นบัณฑิตท่านชมเชยว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่บอกโอ้โหไปมีเหล้ามีอะไรที่ไหนเป็นคนที่สปอร์ตเลี้ยงเหล้าเขาตลอดหมดตัวหมดไอ้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่สแสวงหาประโยชน์เป็นคนที่ไม่รู้จักผลประโยชน์แล้วก็อย่างอรหัตผลเนี่ยอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของตัวเองอย่างแท้จริงผู้ที่เห็นประโยชน์ตนควรแล้วที่จะปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของผู้อื่นควรแล้วที่จะปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายควรแล้วที่จะปฏิบัติภาคเพียรอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะพันก็เล็งเห็นแสวงหาแต่ประโยชน์แต่อย่าลืมว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะประโยชน์ใกล้และประโยชน์ไกลประโยชน์ตื้นประโยชน์ลึกเป็นต้นจะต้องรอบรู้ในผลประโยชน์แสวงหาประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าทำไฉนหนอสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยเฉพาะปรมัตถประโยชน์ประโยชน์คือพระนิพพานที่เกษมปลอดภัยจากชาติชรามรณะอันหนึ่งพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ทนต่อการเพ่งหรืออีกในหนึ่งตัวท่านเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่พูดอีกในหนึ่งเขาบอกเป็นนักคิดน่ะเรียกว่าด้วยการวิตกถึงอาการแห่งสภาวะธรรมมีขันเป็นต้นพึงให้เกิดจินตามายาปัญญาก็คือเป็นนักคิดมากมายแต่ไม่ใช่คิดแบบคิดเรื่อยเปื่อยคิดมั่วไม่ใช่แต่คิดแบบมีหลักการเธออย่าลืมว่าท่านคิดแบบคนที่วิจัยเพื่อจะเห็นอริยสัจโดยอย่างสุเมธบัณฑิตเนี่ยขึ้นชื่อว่าความมืดมีอยู่แสงสว่างก็มีขึ้นชื่อว่าความร้อนมีอยู่ความเย็นก็มีธรรมดำมีอยู่ก็มีธรรมขาวเป็นเครื่องเปรียบถ้ามีทุกข์ความดับทุกข์ก็ต้องมีสิเนี่ยความดับทุกข์ก็ต้องมีสิเมื่อมีชรามรณะธรรมที่ออกจากชราและมรณะก็ต้องมีเรียกว่าคิดแบบมีหลักการแล้วข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากชรามรณะพบเห็นธรรมที่ดับชราและมรณะคืออะไรหนอคือเมื่อท่านมีหลักการที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะท่านจึงออกมาปฏิบัติเนี่ยนะเรียกว่ากำหนดทิศทางอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างคำถามที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะคืนที่ท่านวันที่ท่านออกบวชเนี่ยก่อนท่านออกบวชท่านไม่รู้อะไรเลยหรือชายหนุ่มที่มีแต่ความสุขส่วนเดียวคิดอะไรไม่เป็นเลยบอกตรงกันข้ามเห็นคนแก่ครั้งเดียวเนี่ยนะท่านคิดได้ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับเลยเห็นปั๊บเนี่ยคิดเลยโอ้โหต้องแก่กันทั้งหมดอย่างนี้เลยหรือทุกคนต้องแก่เลยหรือมองเห็นโลกทั้งโลกแก่หมดเลยพอหลังมาเห็นคนป่วยอีกโอ้ยป่วยคนมันต้องป่วยอย่างนี้หรือแล้วใครมั่งไม่ป่วยท่านก็เห็นว่าคนทั้งโลกทั้งหมดเดินไปหาความป่วยกันทั้งนั้นเลยแล้วไปเห็นคนตายคนทั้งโลกตายอย่างนี้กันหมดเลยนะไม่ว่าเราไม่ว่าใครทั้งนั้นคนที่เรารักใครก็ตามเถอะไม่ว่าพระนางพิมพาหรือไม่ว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาเป็นต้นตายหมดไม่มีเหลือเมื่อเราก็ตายท่านเหล่านั้นก็จักตายทุกคนจะต้องตายทุกคนเนี่ยแก่เจ็บตายทุกคนแก่เจ็บตายออกทำไงดีเนาะทำไงดีก็มาคิดพอไปเห็นนักบวชเข้าก็เลยบอกว่านี่แหละคนเนี้ยดูสงบเหลือเกินน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องพบอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมท่านมีความสุขมากท่านจะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ท่านจึงได้ความสุขเช่นนี้ท่านก็เลยตั้งโจทย์เวลาบวชของท่านก็คือเราแสวงหาสันติวรบทกระวัดดูก่อนท่านผู้แสวงหาสันติวรบทก็คือผู้แสวงหาบทอันสงบที่ไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าเรียกว่าพระนิพพานแล้วก็ถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลอะไรคือสันติวรบทคือชีวิตเนี่ยรู้แล้วว่าจมอยู่ด้วยชาติชราและมรณะแล้วท่านเนี่ยมองเห็นอมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะเห็นผีสางเทวดาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของท่านอยู่แล้วซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องวิจิตพิสดารอะไรแปลกประหลาดอะไรสำหรับท่านนะในเรื่องการเห็นเทวดาเรื่องรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมผลของกรรมเนี่ยแม่นยำอยู่แล้วโดยที่ไม่ผิดไม่พลาดนี่ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วธรรมที่สงบทุกข์เนี่ยมีอยู่แน่ข้อปฏิบัติที่จะทำให้สงบทุกข์เนี่ยมีอยู่แน่แล้วสมัยนั้นเนี่ยใครเก่งที่สุดนะใครเก่งที่สุดแหล่งของปัญญาแหล่งของนักปราชญ์อยู่ที่ไหน
ั้นพระองค์ก็เลยแสวงหามาที่เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์ดินแดนราชคฤห์รัฐพิหารในสมัยนั้นถือว่าแหล่งของนักปราชญ์แหล่งของผู้มีปัญญาเนี่ยนะแหล่งของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านก็เลยเรียกว่าดิ่งตรงมาทางเมืองราชคฤห์มาแสวงหาว่ามีใครรู้จริงบ้างส่วนคนที่สูงที่สุดหรือว่าสุดยอดของคนยุคนั้นมีอยู่สองท่านก็คืออาราลดาบทกับอุทกะดาบทในความสามารถพิเศษหลายแห่งก็ไม่ได้ชื่นชมว่าท่านเหาะได้อะไรได้แต่โดยคุณสมบัติของอาราลดาบทนั้นเหาะได้นั่นนะเพราะมีสมาบัติ8เนี่ยนะมีสมาบัติ8รองรับอภิญญาได้พันอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำได้แต่ว่าไม่ได้กล่าวเอาไว้พันก็ถือว่าสุดยอดของสมัยนั้นที่เขาเชื่อกันเลยว่าเป็นผู้สูงสุดแล้วอาราลดาบทอุทกดาบทก็ยืนยันว่าตนนี้เป็นผู้ที่สูงสุดถึงพระนิพพานถึงแดนที่สงบพระองค์ก็ไปเรียนอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ปฏิบัติตามก็ทำได้ทั้งหมดบอกไม่ใช่ที่ไม่ใช่เนี่ยก็เนื่องจากมีหลักการที่ชัดเจนทั้นถ้าไม่มีหลักการชัดเจนตั้งแต่แรกใครที่ได้ปฐมฌานบางพวกบอกนี่แหละนิพพานบางพวกทุติยฌานบอกนิพพานคืออะไรสงบนิ่งเลยนะนั่นแหละใช่เลยบางทีเนี่ยแค่นิ่งแบบไม่ได้คิดเรื่องอะไรก็เลยนึกว่านิพพานก็มีบางคนนิ่งแบบมีกรรมฐานบางคนนิ่งแบบปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นซึ่งไม่ใช่พระนิพพานแต่สำคัญว่าเป็นพระนิพพานซึ่งไม่ใช่พันผู้ที่สั่งสมปัญญามาอย่างเพียงพอแยกแยะอะไรไม่เป็นเนี่ยนะโดยเฉพาะวิจัยที่จะให้เห็นอริยสัจอาศัยความนิ่งแล้วเห็นอริยสัจนี่เห็นได้อย่างไรเป็นต้นนั้นถ้าไม่มีการใคร่ครวญไม่มีการเพ่งไม่มีการศึกษาเรียนรู้ในขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทอย่างเพียงพอเนี่ยมันหลงไปหมดเลยมันงมงายไม่ออกคิดจะไปยังไงมายังไงไปยังไงไม่รู้แม้แต่อย่างเดียวเลยเนี่ยนะมันก็น้อยมากที่สงบนิ่งแล้วชีวิตของเราเนี่ยไล่มาตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยนะพอสงบสบายใจระดับหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาถึงว่าชีวิตตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงวันตายแล้วตายแล้วตายอีกตายแล้วเกิดแล้วเกิดอีกสงบนิ่งแล้วมาเห็นอริยสัจพิจารณากรรมและผลของกรรมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทวิจัยปฏิจจเหล่านั้นโดยขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยโดยมากหายากแม้แต่จะฟังคนพูดอย่างนั้นก็ยังหายากจะกล่าวไปยายถึงผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเพราะมันยากจริงๆเลยนะที่บุคคลทั้งหลายจะเดินตามร่องรอยของคำสอนนั้นอย่างช่วงนี้ได้ข่าวว่าพวกอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะตายไปหลายสิบเนี่ยนะก็แสดงว่าแสวงหาทางอื่นที่ไม่ใช่ทางแห่งพระนิพพานเชื่อว่าเป็นทางแห่งพระนิพพานเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ได้สั่งสมสติปัญญามาท่านเหล่านั้นก็เพียงกับเชื่อว่าอาบน้ำแล้วก็จะได้ไปดีเนี่ยนะล้างบาปได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วซึ่งลัทธิอันนี้เนี่ยนะมานานเต็มทีแล้วมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอย่างในภูริทัตตชาดกเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยนะน้องชายคนเล็กของท่านเชื่อว่าการอาบน้ำล้างบาปทำให้บริสุทธิ์ท่านก็แก้ลัทธิเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกฝนในเรื่องสุตมยปัญญามาอย่างดีไม่มีจินตามยปัญญามาเป็นอย่างดีที่สั่งสมบุญกุศลมาเป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอเนี่ยนะที่จะแสวงหาหนทางที่จะปฏิบัติตามมรรค8ถ้าจะยากว่างั้นเถอะเขาบอกว่าอย่าว่าปฏิบัติตามมรรค8เลยใจจะถือเอามรรค8เป็นข้อปฏิบัติก็ยังไม่มีว่างั้นนะก็อย่างของมาเดาเอาว่าไม่มากนักหรอกที่สมาทานว่าขอปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เห็นอริยสัจตั้งไว้เลยว่าถ้าจะปฏิบัติขอปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิเพื่อวิจัยอริยสัจถ้าจะตรึกตามสัมมาสังกัปปะถ้าจะพูดสัมมาวาจาถ้าจะทำตามสัมมากัมมันตะถ้าจะประกอบอาชีพก็สัมมาวาจาและกัมมันตะนั่นแหละที่เป็นอาชีพเนี่ยนะเพียรพยายามเพื่อละบาปเพียรเพื่อเพิ่มพูนบุญไม่เผลอในความเป็นอสุภะอนิจจังทุกขังและอนัตตาเนี่ยนะพันสมาธิที่ดำรงมั่นเพื่อเพิ่มพูนให้มีปัญญาวิจัยอริยสัจอย่างเดียวคนที่ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระจริงๆเนี่ยแค่ได้ยินยังไม่ได้ยินจะกล่าวไปยายถึงได้เห็นผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยจะทำเช่นนั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าทางนั้นจะช่วยให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
มันก็เลยทางเหล่านี้ทางโดยเฉพาะทางอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ค่อยๆรกไปเรื่อยๆรกไปเรื่อยๆรกชัดจนถึงในที่สุดไม่มีใครรู้จักเส้นทางสายนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้จักเส้นทางสายนี้ก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นพันจะต้องสะสมทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรหนทางเหล่านี้ให้บ่อยมากๆโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดตัวเองจะตรัสรู้อะไรสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ฟังธรรมปรารถนาเพื่อจะพ้นทุกข์ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการบรรลุอะไรทั้งถ้าเกิดไปบรรลุบางอย่างเข้าที่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยเราจะว่ายังไงนะเพราะสมัยใหม่นี่เขาบรรลุกันมากแต่ไม่รู้บรรลุอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่ากิเลสเท่าเดิมเป็นต้นก็แสดงว่าไม่น่าใช่นะพูดเผื่อนะจริงๆมันไม่ใช่หรอกอันหนึ่งอันผู้ที่ยังโลกิยะปัญญาให้เกิดด้วยอำนาจกำหนดลักษณะของตนแห่งขันนะลักษณะของขันลักษณะของขันเนี่ยลักษณะเฉพาะตัวของรูปเป็นอย่างไรลักษณะเฉพาะตัวของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างเป็นอย่างไรลักษณะของตาของรูปของหูของเสียงของจมูกของกลิ่นของลิ้นของรสของกายของโผฏฐัพพะของใจกับธรรมารมณ์ของจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุสัทโสตวิญญาณธาตุคานะธาตุคันธธาตุคานะวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุเรียกวิจัยโดยขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็หมุนเวียนว่าขันธ์อายตนะธาตุไหลสืบเนื่องกันไปอย่างไรโดยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะการไหลไปสืบเนื่องไปแห่งขันธ์ธาตุอายตนะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะทีนี้ปฏิจจสมุปบาทเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัจแล้วปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้แจ้งนิโรธสัจจะที่จะบรรลุมรรคสัจจะเป็นต้นนั่นแหละคือเริ่มเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเริ่มเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะพอกพูนโพธิปักขยธรรมอันนำออกจากทุกข์ทีนี้สติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยถามว่าแหล่งที่มาของสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันธ์อายตนะธาตุอยู่ที่สัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นมันก็เลือกเฟ้นขันธ์อายตนะธาตุจนพบสติปัฏฐานเห็นสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคคิดอย่างไรเรียกว่าสมถะคิดอย่างไรเป็นวิปัสสนาคิดอย่างไรเป็นสัทธินทรีย์คิดอย่างไรเป็นสมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์เป็นต้นก็เลือกเฟ้นเห็นจนว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็เห็นอริยสัจด้วยจิตเรียกว่าดวงเดียวเนี่ยนะในระดับสูงสุดก็ต้องมีการสั่งสมมาเป็นอย่างดีปรับความรู้ปรับความเข้าใจโดยเฉพาะปัญญาภูมิทั้งหลายวิปัสสนาภูมิทั้งหลายจึงภาคเพียรใคร่ครวญทั้งโดยการฟังโดยการตรึกโดยการพินิจพิจารณาเพื่อเป็นอาหารของปัญญาบารมีเนี่ยนะมันก็อย่างยกตัวอย่างตรงนี้ก็บอกว่าทั้งหมดของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะย่อลงมาก็เพียงแต่นามรูปอันนามรูปเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนามรูปเท่านั้นแหละที่ดับไปแล้วนามรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรทำให้นามรูปเกิดเช่นชรามรณะก็คืออะไรก็เป็นเพียงแต่นามรูปนามรูปด้วยที่เป็นชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดบอกมีชาตินามตอนที่เกิดขึ้นก็มีเพียงแต่นามรูปโอกันติคเนนามรูปังอัญญมัญญังในปฏิสนธิขณะเพียงแต่นามรูปนั่นแหละเป็นอัญญมัญญะปัจจัยเป็นสหชาติปัจจัยเป็นต้นแก่กันและกันแล้วนามรูปเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีภพก็คือกรรมกรรมก็เป็นไปเพียงนามธรรมนามธรรมมาจากไหนก็ไล่นามธรรมและรูปธรรมว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าดับปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมดเหล่านั้นก็ดับเพียงย่นย่อว่านามรูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอาหารผัสสะนามรูปเท่านั้นแหละที่เป็นเหตุให้เกิดนามรูปถ้าดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดับอาหารดับผัสสะดับนามรูปรูปนามขันธ์5ก็จะดับทั้งหมดเนี่ยนะอันในเรื่องความเกิดและความดับของนามธรรมและรูปธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครทำเองไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อไม่มีใครแล้วใครจะไปทำใครจะไปเป็นผู้สร้างใครจะเป็นผู้เสวยใครจะเป็นผู้มีอำนาจในสิ่งเหล่านั้นที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็น
สังขารธรรมไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปสังคตธรรมทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดและมีความเสื่อมมีแต่ความแปรปรวนไปเป็นของชั่วคราวค้นหาเถอะใครค้นหารูปแล้วจะพบความเที่ยงของรูปจะเจอไหมค้นหาเวทนาเผื่อจะพบความเที่ยงแห่งเวทนาค้นสัญญาค้นคว้าสังขารและวิญญาณเผื่อจะเห็นความเที่ยงบอกไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่จะเที่ยงเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นเบื้องต้นและแตกทำลายเป็นที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่แปรไปเปลี่ยนไปสิ้นไปและทุกอย่างถือว่าชั่วคราวนี่นะชั่วคราวแม้แต่ชีวิตของเรานี่ก็ชั่วคราวนะคราวไหนคราวมีชีวิตนี่แหละเดี๋ยวก็สิ้นไปนี่นะก็จบสิ้นกันทีเนาะชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็จบแล้วจบแบบไม่จบจริงอ่ะที่มันยุ่งมากอ่ะนะมันจบแบบเริ่มเนี่ยนี่ว่าจบแบบประเภทไปเริ่มใหม่ซะว่างั้นนะบาราพูดเด็กไปล้อมมาใหม่ซะไงนะก็ไปเกิดมาใหม่แล้วรวมตัวขึ้นมาแก่มาชราใหม่แล้วเกิดมาอีกมารวมตัวอีกโอ้มาทนทุกข์อยู่นั่นน่ะเสร็จแล้วถามว่ามีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทำลายตายไปเต็มที่สุดมีความแปรปรวนเป็นของชั่วคราวหาความเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแม้แต่ขันเดียวแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากอ่ะเลี้ยงรูปนี่เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายเอาใจรูปนี่ง่ายหรือยากเอาใจเวทนานี่ง่ายหรือยากเอาใจสัญญาก็ยิ่งยากเอาใจสังขารเอาใจวิญญาณแต่ละอย่างยากหมดเลยนะรูปก็เลี้ยงยากเวทนาก็เลี้ยงยากสัญญาสังขารวิญญาณก็เลี้ยงยากไม่เชื่อให้อยู่คนเดียวไม่ต้องทำอะไรบำรุงขันห้าตัวเองอย่างเดียวเลยนะเอาไปเอามาเลี้ยงยากหมดเลยว่างั้นเถอะมันบีบคั้นมันแปรปรวนมันเรียกว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งทุกข์ว่างั้นเถอะยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนยิ่งดูแลยิ่งมีปัญหาเนี่ยนะทนยากแล้วก็ยากที่จะทนด้วยนะอย่างร่างกายก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะตอนไม่ป่วยไม่รู้สึกโรคเนี่ยนะตอนป่วยตอนมันเมื่อยขึ้นมาแล้วมันปวดมันเมื่อยมันขัดมันยอกมันพกมันช้ำมันลำบากแล้วอักเสบเป็นต้นเนี่ยจะรู้ว่าโอ้มันทุกข์แท้เนี่ยนะดูแลยากแล้วก็เป็นที่ตั้งสารพัดทุกข์เนี่ยนะอะไรจะเท่ากายเนี่ยนะสารพัดทุกข์ไม่ว่าทุกขเวทนาทุกทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะถ้าไม่มีขันห้าเหล่านี้ไม่มีนามรูปเหล่านี้ทุกทั้งมวลเหล่านี้จะมีไหมเพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกเป็นที่ตั้งแห่งหยาดเหงื่อแรงกายเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเราบอกเป็นที่ตั้งแห่งทุกเหล่านี้ทนก็ยากที่จะทนเนี่ยนะโดยมากก็เลยจำทนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเรียกว่าจำทนยากทนด้วยความทุกข์ยากลำบากขันห้าเลือกเฟ้นดูจริงๆว่ามีความสุขแท้อยู่ในนั้นไหมค้นหาความสุขแท้ๆในรูปพบไหมสุขล้วนๆของรูปเลยนะรูปสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยมีไหมบอกยากเหมือนกันที่ใดรูปเป็นที่ดูเหมือนเป็นที่ตั้งแห่งสุขมากรูปเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มากสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งสุขเวทนารูปเหล่านั้นเป็นที่แย่งชิงกันเมื่อรูปไม่มีสถานะที่มั่นคงแล้วความสุขจะมั่นคงมาจากไหนก็เรียกว่าแสวงหาความสุขที่เกิดจากต่อมน้ำหยาดน้ำแสวงหาความสุขจากต้นกล้วยเป็นต้นที่ไม่มีแก่นสารที่แท้จริงแล้วจะได้สุขจริงๆหรือมันก็เลยเรียกว่าปฏิเสธสุขแท้สุขจริงเว้นไว้แต่สุขเวทนาครั้งคราวเมื่อประสบกับอิทธารมณ์เนี่ยนะเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาจะมีความสุขอยู่แค่ครั้งคราวแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เป็นที่ต้องการแห่งชนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ศึกแย่งชิงสิ่งที่น่าปรารถนาก็ตามมาเป็นที่ทะเลาะเบาะแว้งเรียกว่าชิงดีชิงเด่นกันเรียกว่าแย่งชิงสิ่งที่น่าปรารถนาในที่สุดสิ่งที่ปรารถนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่ปรารถนาไม่เที่ยงความสุขจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงทั้งเกิดทั้งเสื่อมแปรปรวนชั่วคราวบีบคั้นหาความเที่ยงไม่พบบีบคั้นเนืองเนืองทุกข์ยากเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ไม่มีสุขที่แท้จริงและใครมีอำนาจไปทำอะไรได้มั่งพันสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครไม่มีเจ้าของเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของจริงๆนะอย่างเส้นเกศาของเรานะผมเนี่ยมันเจ้าก็จะว่าเหมือนของเราก็เหมือนจะว่าจริงๆว่ามันมหาภาระที่ให้เราดูแลมากกว่าจ
จึงไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงนะสังเกตตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยแหมอยากเอาไหมของคุณของคุณเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยอะไรก็ตามที่หยาดออกเรียกว่าหลุดไปจากกายเนี่ยนะเอาไปด้วยนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปเก็บดูแลไปรักษาไว้ให้ดีบอกโอ้ไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะเพราะมันไม่มีเจ้าของอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะและในที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะขันธ์ 5รูปนามเหล่านี้ไม่มีใครทำตามใจชอบได้ทำตามใจชอบของตัวเองไม่ได้ตัวเองชอบยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างอย่างที่ใจมันชอบเพราะมันมีกติกาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแม้น้ำหวานเนี่ยหวานมากดื่มตามใจชอบเลยดื่มแต่น้ำหวานอย่างเดียวไม่ดื่มน้ำชนิดอื่นไม่เอาละดื่มแต่น้ำหวานเพราะตัวเองชอบทำตามใจอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ก็คือสรุปว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรอย่างที่ใจตัวเองชอบได้เนี่ยนะไอ้ที่ดีๆใจก็ไม่ค่อยจะชอบทำนี่ที่ไอ้ชอบแต่สิ่งที่เรียกว่ามันสร้างปัญหาทั้งหลายเพราะในโลกของขันธ์5จึงไม่มีใครทำตามใจอย่างที่ใจมันชอบได้หรอกเนี่ยนะก็คืออาจจะทำได้แค่ครั้งคราวแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครมีอำนาจทำอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นมีอำนาจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเนี่ยนะทำตามใจรูปก็ยากทำตามใจเวทนาเข้าใจยากจริงเลยและโดยที่สุดก็ไม่มีกว้างเปล่าในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะอีกสักร้อยปีข้างหน้าจะมีชื่อเราอยู่ในโลกหรือเปล่าเนาะศูนย์สลายไปถึงลอกเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าอะไรพอเริ่มตายปั๊บเขาก็โอนออกจากบัญชีโลกแล้วเนี่ยนะเขาไม่เก็บไว้หรอกแล้วก็เปลืองหมึกพิมพ์เขาบอกงั้นเปลืองกระดาษเกลือมหน่วยความจำหน่วยความจุที่เก็บรักษาเนี่ยนะก็หมดแล้วก็เอาอะไรนะร่างกายเราเนี่ยกายที่เราใช้อยู่นี่ก็กลายไปเป็นปุ๋ยเป็นอย่างอื่นให้เขาไปเป็นผักเป็นพืชเป็นอะไรไปอะไรไปปฏิสนธิจิตก็ไปรอหล่อล้อมรูปใหม่ๆกรรมที่ทำในชาตินี้ก็ไปสร้างเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยก็คือการออกแบบติดตั้งสรีระออกแบบติดตั้งขันธ์5ต่อไปในอนาคตชาติที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยคือการออกแบบติดตั้งสรีระร่างกายความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาในชาติต่อไปนะโครงสร้างทางรูปธรรมโครงสร้างทางนามธรรมหลายส่วนเกิดจากอดีตชาติเนี่ยนะอย่างเช่นพวกภวังคจิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นใครมีปัญญามากปัญญาน้อยก็ดูจากภวังนะโสมนัสมากหรือโสมนัสน้อยก็ดูจากภวังพวกที่ตื่นขึ้นมาแล้วโดยมากตื่นขึ้นมาแล้วพอตื่นเสร็จแล้วเครียดเลยพวกนี้แสดงว่าพื้นฐานภวังไม่ดีเลยนะพื้นฐานภวังที่กรรมประเภทโทสะนำเกิดคือโทสะล้อมหน้าล้อมหลังนำเกิดคือตื่นขึ้นมาแล้วเดือดร้อนไม่มีความสุขเลยแต่บางพวกถ้ากรรมประเภทโสมนัสล้อมหน้าล้อมหลังพวกนี้เรียกว่าขอให้หลับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมีความสุขสบายเนี่ยนะบางพวกจึงรังเกียจกลัวการหลับมากเพราะถ้าหลับตื่นขึ้นมาแล้วเดือดร้อนก็แสดงว่าพื้นฐานภวังที่นำเกิดไม่ดีเนี่ยนะพันก็มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะที่เราจะต้องศึกษาไอ้คำว่าอนัตตานี่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่นักแลเพราะอะไรก็คือตัวขันธ์5ตัวอนิจจังตัวทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือพระมหาบุรุษเนี่ยนะกำหนดรู้ธรรมะคือขันธ์5ทั้งภายในขันธ์5ทั้งภายนอกโดยไม่มีส่วนเหลือวิจัยไม่ให้มีส่วนเหลือโดยไม่คล้องด้วยอำนาจราคะโทสะและโมหะในธรรมะเหล่านั้นเรียกว่าไม่มีความคล้องปกติคล้องด้วยราคะคล้องด้วยโทสะไอ้คล้องนี่แปลว่าคาใจบางเรื่องคาใจด้วยราคะบางเรื่องคาใจด้วยโทสะบางเรื่องก็คาใจด้วยโมหะพันเรียกว่าความคล้องหรือคาใจนั่นแหละคาใจในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่มีปัญญาไอ้พื้นฐานคือความที่ท่านมีปัญญานี่แหละท่านจึงตัดความคล้องด้วยราคะคือมีแต่อะโลภะอะโทสะและอะโมหะเนี่ยนะพันสายทานแห่งสติปัญญาของท่านหลั่งไหลโดยไม่ขาดสายเนี่ยนะคือถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วไปถ้าท่านปรารถนาอรหัตผลลำพังตนเนี่ยนะบรรลุนานเต็มทีแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าอัธยาศัยในโพธิญาณเนี่ยนะพันโดยมากท่านจะตั้งมั่นอยู่ในรูปโดยอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองจริงๆแล้วไม่ชอบแต่ก็ต้องทนอยู่เพราะอะไรเพราะต้องการเสริมสร้างปัญญาเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าอย่างว่าปัญญาไม่พอเนี่ยจะช่วยใครได้บ้างจริงๆเอาเถอะคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะ
โอ้ยอยากจะช่วยงานเนี่ยนะเอาคนเขามาช่วยงานเอาไหมกำลังเขียนหนังสืออยู่ดีๆตรวจหนังสือเนี่ยนะเอาคนโง่มาช่วยงานเอาไหมคุณหมอผ่าตัดเอาคนไม่เป็นไปช่วยนะโอ้ยช่วยให้ไปไกลๆที่สุดมันดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเท่ากับช่วยเท่าไหร่ยิ่งสร้างปัญหาขึ้นเท่านั้นพันปัญญาเท่าใดก็จะแก้ปัญหาไปเท่านั้นนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นตัวที่ตัดเครื่องข้องข้องด้วยราคะก็ตัดออกไปข้องด้วยโทสะข้องด้วยโมหะมานะและทิฏฐิข้องด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องตัดเนื่องจากที่ตัดเครื่องข้องเหล่านั้นได้ก็เกิดจากการวิจัยเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญอย่างเต็มที่และด้วยกรุณาที่มีอยู่เนี่ยนะเห็นว่าผู้ที่ติดข้องด้วยราคะโทสะและโมหะเนี่ยมันเป็นทุกข์ผู้ที่ไม่ติดข้องด้วยราคะโทสะและโมหะเป็นสุขนั้นก็เลยบอกวิธีค้นคว้าวิจัยช่วยเหลือให้เขาตัดราคะเป็นต้นได้อย่างไรด้วยใจที่มุ่งปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อเขาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วเขาก็จะประสบแต่ความสุขอย่างเดียวต่อไปบอกว่าพระพุทธคุณยังไม่มาถึงฝ่ามือเพียงใดยังสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในยานสามด้วยการหยั่งลงและด้วยการทำให้เจริญหมายความว่าตัวท่านเองเขาเรียกว่าพุทธคุณคืออรหันตคุณนะนะพุทธคุณคืออรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูเป็นต้นยังไม่มาถึงฝ่ามือหมายความว่าตัวเองยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพียงใดโดยปกติตัวท่านเองก็ดำรงอยู่ด้วยสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาไม่เท่านั้นยังช่วยให้ผู้อื่นดำรงอยู่ในสุตมยปัญญาจินตามยมยาภาวนามยปัญญาเพราะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าไม่ขออิ่มแต่เพียงผู้เดียวไม่ขอฉลาดแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วเพราะโดยปกติเนี่ยนะท่านดำรงอยู่ด้วยเมตตาน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจกรุณามุ่งเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์อะไรจะทุกข์เท่าไม่มีปัญญาอีกแล้วไม่มีเพราะนั้นก็เลยให้ช่วยอย่างไรให้สัตว์ได้สุตมยปัญญาเป็นต้นเพราะผู้ที่มีปัญญานี้คือคนที่มีความสุขเนี่ยนะมองอะไรอย่างทะลุปรุโปร่งเข้าใจวิธีแก้ปัญหาอย่างสุดสายถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์มีแต่สุขโดยส่วนเดียวแต่ถ้ามองอะไรแล้วมันตีตันไปหมดคิดอะไรก็คิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเนี่ยนะอะไรจะทุกข์เท่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าทุกข์ของคนเรียกว่าจนปัญญาครับงั้นอะไรจะทุกข์สำหรับเท่ากับคนจนปัญญาไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะเรียกว่าเรื่องคอขาดบาดตายแล้วก็จนปัญญาที่จะแก้ด้วยนี่ก็มันเดือดร้อนมากเพราะทำฉะไหนสัตว์ทั้งหลายจะได้มีปัญญาทั้งสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาขณะเดียวกันท่านเองก็เจริญในคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็เพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาโดยปกติท่านก็ดำรงอยู่ในฌานและวิโมกภาคเพียรปฏิบัติอยู่ในฌานวิโมกดำรงมั่นอยู่ในสมาธิทำสมาบัติให้เจริญอย่างวสีภาวะชำนาญในการเข้าอ่านออกเป็นต้นจนถึงมีอภิญญาอันเป็นโลกิยะให้ถึงความชำนาญบรรลุที่สุดแห่งปัญญาก็คือท่านมีปัญญาปกติแล้วเป็นผู้ที่มีทั้งสุตะจินตะและภาวนามยปัญญาแต่ปัญญาเหล่านั้นก็บอกว่ายังไม่คมเป็นที่พอใจทำยังไงจะให้ปัญญาเหล่านั้นแหลมคมจนเป็นที่พอใจละเอียดลึกซึ้งได้อย่างพอใจก็เพิ่มฌานเพิ่มวิโมกเพิ่มสมาธิเพิ่มสมาบัตินะเพิ่มอภิญญาเพื่อจะทำกำลังแห่งปัญญาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นฉะนั้นโลกิยะปัญญานั้นนะก็ต้องอาศัยภาวนาปัญญาคือมีปัญญาที่จะเจริญสมถะภาวนาจนได้โลกิยะอภิญญาญาณคืออะไรบ้างเช่นอิทธิวิทยานญาณที่แสดงฤทธิ์ได้ที่ทิพโสตะธาตุญาณญาณที่มีหูทิพย์เจโตปริยญาณรู้วาระจิตของผู้อื่นปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ที่ทิพจักขุญาณเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายยะถากรรมมูปคะญาณญาณที่ยังรู้ในกรรมและผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลายด้วยของตัวเองด้วยและอนาคตังสยานเป็นผู้ที่รู้อนาคตนะรู้อนาคตอย่างทำไมเขาจึงเรียกว่าเมืองกบิลพัสเนี่ยนะหรือเมืองกบิลพัสเนี่ยก็เนื่องจากฤาษีไปอยู่ตรงนั้นมาก่อน
นะฤาษีคือพระโพธิสัตว์นี่อยู่ตรงนั้นแล้วท่านรู้ด้วยว่าอนาคตเมืองตรงนี้จะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ก็บอกให้สร้างเมืองตรงนี้ให้สร้างเมืองตรงนี้มันก็เป็นคนที่ถือรอบรู้ในอนาคตว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะก็กำลังแห่งอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมรอบรู้ต่อไปว่าอนาคตเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะรอบรู้อนาคตนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เนื่องจากอาศัยฐานคืออภิญญาสมาธิสมาบัติฌานวิโมกเป็นตัวที่ทำให้มีให้หนุนปัญญาให้มีกำลังอย่างแรงกล้าเมื่อปัญญาแรงกล้าขึ้นเท่าใดก็อบรมสะสมญาณเพื่อให้เจริญปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและเป็นอุปนิสัยต่อไปแห่งโลกุตระปัญญาเนี่ยนะนั้นสรุปว่าคุณธรรมเหล่านั้นตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะที่จะต้องการเพิ่มพูนทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาจนได้อภิญญาทำกิจรอบรู้ทั้งหลายได้เนี่ยเบื้องต้นต้องทำยังไงท่านก็บอกว่าชั้นแรกเลยต้องสะสมในการเรียนรู้ก่อนเนี่ยนะสะสมความรู้ความเข้าใจให้เพียงพอนะเรียนให้พอสอบถามในความรู้ที่เป็นพื้นฐานเรียนวิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งโคจรแห่งภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยนะว่าอันเนี้ยเป็นแดนโคจรแห่งวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายทีนี้ถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอที่จะวิจัยสิ่งเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาหาวิสุทธิที่เป็นรากคือศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิเนี่ยนะศีลที่เป็นเหมือนกับรากแก้วหรือสมาธิเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นตัวที่ตั้งมั่นนั้นศีลทั้งศีลทั้งสมาธิเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เจริญวิสุทธิทั้ง5อีกที่เป็นร่างให้สมบูรณ์เจริญทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นว่าสัพพสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเห็นว่าทั้งหมดเลยในโลกนี้คือสังขารธรรมนะเห็นว่าเป็น2ก็คือนามกับรูปเห็นเป็น3ก็คือที่ตั้งแห่งเวทนา3เห็นเป็น4ก็คืออยู่ด้วยอาหาร4ประการขยายออกมาก็คือขันธ์5เป็นไปตามอายตนะ6ปฏิสนธิตามวิญญาณทิฏฐิ7เนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยต้องรับกระทบกับโลกธรรมทั้ง8อยู่ในภูมิเป็นที่อยู่คือสัตวาส9อายตนะที่เป็นโลกิยะก็มีอายตนะ10ขยายออกไปก็เป็นอายตนะ12ถ้าแบ่งเป็นหมวดธาตุทั้งหลายก็คือธาตุ18เนี่ยนะจนมีความเห็นที่เข้าใจอย่างพื้นฐานอย่างดีแล้วก็ข้ามความสงสัยว่าทั้งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็คือขันธ์อายตนะธาตุนั่นแหละอดีตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยอนาคตก็คือขันธาตุอายตนะและปัจจัยปัจจุบันก็ขันธาตุอายตนะและปัจจัยพิจารณาไปเท่าใดสติปัญญาก็แหลมคมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดปีติปราโมทย์เข้าใจได้เลยว่าปีติปราโมทย์เป็นต้นไม่ใช่ตัวมรรคผลก็เลยปฏิบัติอยู่ในอนุปัสสนาทั้งหลายอบรมอนุปัสสนาทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเป็นญาณเครื่องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอนุปัสสนาทั้ง7ที่เจริญบริบูรณ์ญาณทัศนะวิสุทธิคือโสดาปฏิมรรคเป็นต้นก็บริบูรณ์พันวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะท่านก็กล่าวบอกว่าใครต้องการรายละเอียดนะศึกษาวิสุทธิมรรคนะเพราะวิสุทธิมรรคกล่าวทั้งศีลสมาธิและปัญญาเรียกว่าศีลนิเทศสมาธินิเทศและปัญญานิเทศเนี่ยนะท่านก็ถ้าดูรายละเอียดแต่ว่าในวิสุทธิมรรคทั้งศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศโดยมากเรียบเรียงเพื่อสาวกแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาตามในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเรียนวิสุทธิมรรคด้วยใจกรุณาเพื่อที่จะช่วยปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ผิดๆศึกษาวิสุทธิมรรคเพื่อแนะแนวทางให้เป็นความปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้โดยมากทรงพระไตรปิฎก
เมื่อท่านทรงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือวิสุทธิมรรคนั่นแหละนะวินัยก็คือศีลพระสูตรก็คือสมาธิอภิธรรมก็คือปัญญาก็เน้แนวในศีลสมาธิปัญญาบอกวิธีปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งสกทาคามีผลเป็นต้นให้แจ้งด้วยใจที่กรุณาเพิ่มพูนการเรียกว่าธรรมขานะการกล่าวธรรมเนี่ยนะการกล่าวธรรมของตัวเองให้ชำนาญให้บริบูรณ์ด้วยมีใจกรุณามุ่งปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อบรมสมถวิปัสสนาอยู่ในแค่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเท่านั้นเรียกว่าอนุปัสสนา7บริบูรณ์แต่ไม่ถึงอริยมรรคคือยังไงก็ไม่ถึงโคตรภูญาณและก็มรรคญาณเพราะท่านจะหยุดแค่สังขารุเปกขาญาณเนี่ยนะหยุดแค่ไม่ยอมให้มรรควิถีเกิดขึ้นหรือมรรควิถีไม่ยอมเกิดเพราะอะไรเพราะใจมันคล่องที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นก็ได้เรียกว่าโพธิสัตว์เนี่ยนะคล่องอยู่ในโพธิญาณจนไม่เหลียวแลสนใจสาวกกับโพธิญาณไม่สนใจในปัจเจกกับโพธิญาณมุ่งแต่สัมมาสัมโพธิญาณไอ้ใจที่มุ่งอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาบรรลุแบบนี้ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาเพราะจะเอาแบบนั้นอ่ะเหมือนกับว่าอย่างคนที่ต้องการแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะให้แสงไฟเท่ากับแสงสปอตไลท์แสงนีออนแสงอะไรยังไงก็ไม่เอาจะขอเอาเท่าดวงอาทิตย์น่ะถ้าสว่างเท่านั้นจึงจะเอาถ้าสว่างน้อยกว่านั้นไม่เอาเพราะท่านต้องการเพิ่มปูนแต่สติและปัญญามุ่งที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เนี่ยนะอันหนึ่งเพราะพระมหาสัตว์คือพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพึงเป็นผู้ประกอบความขวนขวายตลอดกาลความขวนขวายก็คือคนขยันนั่นแหละภาคเพียรพยายามตลอดกาลเพื่อให้บารมีเต็มบริบูรณ์เกี่ยวเนื่องกันไปนี่นะเกี่ยวเนื่องกันไปคือถ้าอย่างว่าถ้าไม่ภาคเพียรจริงๆเลยนะไม่ใช่คนขยันเนี่ยจะมีเอาอะไรมาให้ทานเอาให้หน่อยนึงก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพจนเพียงพอที่จะมีทรัพย์ให้ทานได้บ่อยและต่อเนื่องอย่างนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถามว่าไม่ติดพันในโภคทรัพย์เหล่านั้นยังรักษาศีลได้อะเนี่ยยังรักษาศีลได้แล้วก็มีใจน้อมออกจากวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยการเจริญเนกขัมมะรอบรู้ในเหตุในผลรอบรู้โดยประการทั้งหมดเจริญปัญญาแบบผู้ที่มีปัญญารอบรู้และภาคเพียรขวนขวายอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเพื่อให้บารมีเนี่ยเต็มเปี่ยมก็คือสร้างทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อทานให้ทานเพื่อศีลให้ทานเพื่อสมาธิให้ทานเพื่อปัญญารักษาศีลเพื่อเพิ่มพูนบุญเรื่องทานรักษาศีลเพื่อศีลรักษาศีลเพื่อเนกขัมมะรักษาศีลเพื่ออบรมปัญญาเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อหนุนบุญหนุนบุญเพิ่มพูนบุญอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มบารมีเพิ่มพูนพุทธกัลกะธรรมเพิ่มพูนธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาพระโพธิสัตว์จะพิจารณาทุกวันว่าวันนี้เราสะสมบุญยสมภารอะไรบ้างสะสมบุญอะไรไปบ้างวันนี้ทำบุญอะไรบ้างคำถามประเภทนี้จะมีตลอดวันนี้ได้บุญอะไรบ้างทำบุญอะไรบ้างพอไหมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเจริญวันนี้เท่านี้แค่นี้เมื่อไหร่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นคนพวกกระหายบุญว่างั้นนะสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลาที่จะเพิ่มพูนบุญให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังคิดว่าวันนี้เราสะสมความรู้อะไรบ้างมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมความรู้เก่าที่มีอยู่มันแตกฉานเพิ่มพูนขนาดไหนความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะงั้นก็เลยเรียกว่าคุณธรรม2อย่างให้คือบุญยะญาณสัมภาระสะสมบุญและสะสมปัญญาเพื่อให้บุญและปัญญาเหล่านั้นน่ะเจริญงอกเงยงอกงามยิ่งขึ้นไปอันนี้นี่เรียกว่าพิจารณาประโยชน์ตนพิจารณาประโยชน์ตนว่าเราจะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนญาณอะไรบ้างในวันนี้หรือวันนี้เนี่ยเราได้เพิ่มบุญเพิ่มปัญญาอะไรบ้างนี่ในที่1ในที่2ถ้าเกี่ยวกับคนอื่นเราจะทําประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรดีนะเราจะช่วยเหลืออะไรเขาบ้างมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นบ้างทําความอุตสาหะเพื่อประโยชน์แ
สัตว์ทั้งหลายก็คือน้อมว่าจะช่วยให้ประโยชน์ในโลกนี้เขาสำเร็จได้อย่างไรช่วยให้ประโยชน์ในโลกหน้าช่วยให้เขาสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งได้อย่างไรก็อุตสาหะเพียรเพื่อประโยชน์แห่งสัตว์อื่นพระโยคาวจรคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่มีใจคำนึงถึงร่างกายและชีวิตสละวัตถุอันเป็นที่หวงแหนของตนเพื่อจะช่วยสัตว์แม้ทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่าแม้กระทั่งว่าไม่อาลัยในร่างกายอย่าบางชาติใช่ไหมให้ทานแล้วก็ไม่คำนึงเลยว่าจะตัวเองจะกินอะไรมาให้ไปก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะขอให้ได้ทำบุญก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าท่านห่วงเรื่องบุญมากท่านห่วงเรื่องบุญให้ความสำคัญในเรื่องบุญเรื่องกุศลมากแต่อย่าลืมนะว่าไอ้ของเหล่านี้หมายถึงของตัวเองนะไม่ใช่ว่าให้เสร็จแล้วครอบครัวเดือดร้อนภริยาเดือดร้อนข้าทาสกรรมกรเดือดร้อนไม่แต่หมายคือว่าอะไรที่เป็นของส่วนตัวจริงๆอ่ะจะไม่คำนึงไม่อาลัยไม่อาวรณ์ไม่เสียดายเออแล้วร่างกายเราจะเป็นยังไงแล้วชีวิตต่อไปของเราใครจะเลี้ยงดูเป็นต้นท่านจะไม่สนใจท่านจะไม่สนใจอะไรสักอย่างน้อมไปว่าจะช่วยผู้อื่นได้อย่างไรเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่ใช่อุทิศชีวิตเดียวเนี่ยนะอุทิศชีวิตเพื่อสัตว์อื่นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ภพต่อกี่ภพเนี่ยนะหรือท่านทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำกรรมด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งบุญกุศลเหล่านั้นน้อมไปในสัมมาสัมโพธิญาณถ้าพูดถึงว่าอย่างสมมติว่าสัมโพธิญาณนี่เหมือนทะเลสมมติว่าบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกบนยอดเขาเพราะฝนแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็หยดเพื่อจะมาเป็นเรียกว่ายังที่ดอนให้มันน้ำชุ่มที่ดอนน้ำชุ่มก็ไหลมาลงที่ลุ่มที่ลุ่มก็น้ำก็เต็มเปี่ยมเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังน้ำบ่อน้อยๆให้เต็มยังน้ำบ่อใหญ่ๆให้เต็มแล้วก็สายน้ำที่ท่วมแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็จากแม่น้ำน้อยเพิ่มมาเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นมหาแม่น้ำเรียกมหาแม่น้ำเนี่ยเป็นน้ำใหญ่ก็ไหลไปสู่ทะเลโดยส่วนเดียวฉันใดบุญกุศลแต่ละอย่างที่ท่านทำท่านก็เหมือนกับว่าทำเม็ดฝนเนี่ยนะเรียกว่าสร้างเมฆเพื่อให้มีเม็ดฝนที่จะแล้วก็ขูดร่องเพื่อจะให้ไหลไปสู่ทะเลคือโพธิญาณเนี่ยนะทะเลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะบุญแต่ละชาติแต่ละภพนั้นจึงหาประมาณไม่ได้จึงไม่อาลัยอาวรณ์มุ่งบุญมุ่งกุศลมุ่งคุ้มเรียกว่าทุ่มเททุกอย่างเพื่อบุญถ้าพูดนะว่าถ้าเราคิดอีกในหนึ่งนะพระโพธิสัตว์คือใครคือพวกที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจที่เป็นบุญตัวเองเข้าว่าอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอื่นเป็นหลักนะเรื่องอื่นอะไรก็ช่างมันเถอะเอาแต่ใจที่เป็นบุญของตัวเองเป็นหลักถ้าอย่างในโลกนี้คนที่เขาทำอะไรทุ่มเทนี่ทำเยอะนะทุ่มเททั้งร่างกายทั้งชีวิตแต่ไม่รู้ทุ่มเทเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางทีทุ่มเทเพื่อสร้างสิ่งสักสิ่งหนึ่งทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสนี่ทุ่มเทเป็นชีวิตจิตใจเลยเหมือนกันแต่ท่านเหล่านั้นคือผู้ที่ทุ่มเทบางกลุ่มทุ่มเทเพื่อรูปบางคนทุ่มเทเพื่อเสียงบางคนทุ่มเทเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโผฏฐัพพะแต่พระโพธิสัตว์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อใจที่เป็นบุญแต่น้อมใจที่เป็นบุญมุ่งต่อโพธิญาณเนี่ยนะมุ่งไปต่อสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เรียกว่ายานที่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยเป็นยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆยานที่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ยานที่ละสิ่งที่ควรละยานที่ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งยานที่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญแล้วเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยญาณนั้นยิ่งใหญ่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งใหญ่มากมันบุญกุศลทุกอย่างเนี่ยสะสมเรียกว่าเก็บหอมรอมริบทีละบาททีละสตางค์เพื่อจะเอายานนั้นน่ะเหมือนกับใครอยากจะซื้อเครื่องบินเนี่ยนะเรียกว่าเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะซื้อเครื่องบินลำใหญ่ๆสักลำหนึ่งที่ขนคนเนี่ยออกไปทีละ5ล้านคนเนี่ยลำใหญ่ขนาดนั้นนะขนทีหนึ่งโอ้โหที่จริง5ล้านคนเนี่ยนับว่าน้อยเพราะบางสูตรพระพุทธเจ้าแสดงแล้วบรรลุ18โกฏบางสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ที่จะขนคนขนได้1ก็เอาขนได้ร้อยก็เอาขนได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้กี่สิบล้านได้กี่โกฏก็เอาขนได้หมดญาณของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะนั้นก็เรียกว่าสะสมที่เรียกว่าถ้ามองเป็นบุญแต่ละอย่างเหมือนกับเม็ดเงินเนี่ยนะท่านสะสมอย่างมากมายมหาศาลเพื่อสะสมสัมโพธิญาณเนี่ยนะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้น่าตรัสรู้ตามเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่ดีมากเยี่ยมขนาดถึงทุ่มเทขนาดนั้นเนี่ยนะอย่างบางคนก็เรียกทุ่มเทจนตายก็ถือว่าสิ่งนั้นยิ่งใหญ่นี้ท่านตายแล้วกี่ชาติก็ไม่รู้ถมไม่พอเนี่ยนะ
สะสมกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทำกรรมทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมีจิตใจพ้นจากกามทั้งหลายที่ยิ่งและยอดหมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะคือชีวิตของท่านไม่ใช่ไม่รู้จักวัตถุกามแต่รู้จักวัตถุกามแต่ไม่ได้มุ่งที่จะเสวยความสุขอยู่กับวัตถุกามโดยมากก็เอาวัตถุกามเหล่านั้นมาทำบุญอย่างวัตถุที่น่าปรารถนาก็คืออะไรก็คือร่างกายอ่ะร่างท่านก็ยังเอาร่างกายไปทำบุญรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าปรารถนาอย่างบางคนเนี่ยสะสมมากอู้เก็บหอมรอมริบจนแต่ท่านเอามาขนทำบุญหมดอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเป็นพวกที่น้อมไปเพื่อทำบุญอย่างพูดถึงนะจริยาปิฎกเนี่ยพูดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ให้สาวกทั้งหลายไปเจริญเยี่ยงยอยตามแต่ให้ฟังเพื่อจะได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทำเช่นนี้นะจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่มีอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้อาศัยเป็นแนวทางเป็นร่องเป็นรอยที่จะปฏิบัติตามมันการศึกษาจริยาปิฎกของเราทั้งหลายก็ได้อาศัยเหตุผลหลายประการประการหนึ่งก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอะไรบ้างและพระองค์คิดอะไรบ้างตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์คิดอะไรบ้างก็จากศึกษาคัมภีร์อุทานนั่นแหละคือความคิดของพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจากการศึกษาจริยาปิฎกศึกษาชาดกเป็นต้นเพื่อให้รู้ว่าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไรและท่านมีหลักการอย่างไรมีข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นอย่างไรทำทุกอย่างมีเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนเนี่ยนะมุ่งอะไรกันแน่จนไม่สนใจอย่างอื่นจนไม่รู้ไม่มองว่าสิ่งอื่นหรือสิ่งทั่วไปเป็นของที่น่าติดน่าข้องน่าแสวงหาน่าปรารถนาหรือน่าต้องการเนื่องจากว่าท่านมองทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อบารมีก็เลยไม่ได้สนใจว่าดอกไม้จะงดงามขนาดไหนและจะติดจะข้องฉันใดใจของท่านก็เป็นฉันนั้นเนี่ยนะสรุปว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์โยคาวจรเนี่ยนะเข้าไปตั้งความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วปฏิบัติในบารมีทั้งปวงที่ควรทำเนี่ยนะก็รู้วิธีการทำบุญโดยเฉพาะบารมี10อย่างหาประมาณไม่ได้ท่านบอกว่าพึงปรารภความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆเนี่ยนะเรียกว่าปรารภความเพียรในประโยชน์ของสัตว์นั้นๆคำว่าประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายถ้าแบ่งออกไปแล้วเนี่ยนะประโยชน์มีอยู่2กลุ่มด้วยกันประโยชน์ทางโภคทรัพย์กับประโยชน์ทางอริยทรัพย์เนี่ยนะทำฉะไหนสัตว์เหล่าอื่นจึงจะเพิ่มพูนเต็มเปี่ยมด้วยโภคทรัพย์เนี่ยนะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คิดให้แต่คนอื่นได้อริยทรัพย์นะท่านคิดอยู่เสมอว่าคนอื่นจะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ได้อย่างไรคนอื่นจะเพิ่มบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นต้นได้อย่างไรเนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นนะไปดูในลักษณะสูตรเนี่ยรู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างมากว่าประชาชนทั้งหลายจะเจริญเพิ่มพูนมีความสุขด้วยโภคสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้อย่างไรขณะเดียวกันสัตว์ทั้งหลายจะมีอริยทรัพย์ได้อย่างไรทำฉะไหนเขาจะเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยหิริโอตตปะสุตะจาคะและปัญญาเนี่ยนะทีนี้ไอการทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะจะต้องมีความอดกลั้นในสิ่งทั้งปวงทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามันต้องทนมากเลยนะเขาบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยนะให้ทานก็เพื่อให้คนอื่นมีความสุขรักษาศีลก็เพื่อป้องกันรักษาความสุขให้แก่สัตว์อื่นช่วยให้สัตว์อื่นมีความสุขเจริญเนกขัมมะก็เป็นการช่วยสัตว์อื่นอย่างตรงๆเลยแหละแล้วก็อบรมปัญญาก็เพื่อให้มีปัญญาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้สำเร็จประโยชน์ภาคเพียรพยายามก็เพียรเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วถามว่าชีวิตของผู้ที่ทำอย่างนี้ประสบแต่สิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาบอกชีวิตก็ต้องคละเคล้ากันไปทั้งสุขและทุกข์สิ่งที่ไม่น่าปรารถนานำมาซึ่งความทุกข์สิ่งที่น่าปรารถนานำมาซึ่งความสุขโดยปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเมื่อเจอสิ่งที่น่าปรารถนาก็ติดหนับอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็มัวแต่โอดครวญก็เลยไม่ได้ทำบุญเนี่ยนะเลยไม่ได้สร้างบารมีต่อไปท่านก็บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาก็ไม่ยังจิตของท่านให้ติดข้องสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางในการเจริญบารมีก็มีความอดทนได้เนี่ยนะและพูดปรารภความเพียรนี่เป็นวิริยะบารมีใช่ไหมอดกลั้นเป็นขันติบารมี
ไม่พึงพูดผิดความจริงเนี่ยนะก็คือคำพูดพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเพราะว่าทุกคำที่ท่านพูดท่านคิดมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะท่านพูดอะไรพูดว่าจะให้ทานพูดว่าจะรักษาศีลพูดว่าจะเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรอยู่ด้วยวิริยะท่านจะต้องอดทนได้คำพูดเหล่านั้นจึงเป็นคำพูดที่ไม่ผิดเป็นคำพูดที่จริงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะน้อมนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่ประโยชน์และความสุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่กรุณาเนี่ยนะมุ่งทำฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงจะพ้นไปจากความทุกข์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรเมตตาบารมีลักษณะของเมตตาก็คือมุ่งบำรุงความสุขด้วยกรุณาก็บำบัดความทุกข์ทั้งปวงออกไปสุดท้ายบอกว่าอุเบกขาการเกิดขึ้นแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีแก่เหล่าสัตว์หวังการเกิดขึ้นแห่งทุกทั้งปวงนั้นไว้กับตนเอาทุกของคนอื่นมาเป็นทุกของตนเอาภาระของผู้อื่นเรียกว่าไปเที่ยวขอรับภาระคนอื่นทั่วไปหมดเลยนะเรียกว่ารับภาระแห่งสัตว์อื่นเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วเก็บมาไว้ในใจตนว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นก็เอามาไว้ในใจตนว่าทำฉะนั้นเราจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยนะเรียกว่าบางทีเนี่ยเห็นคนอื่นป่วยก็บอกคนนี้ป่วยมากกว่าคนนั้นอีกเพราะอะไรเพราะคิดว่าจะทำยังไงให้พ้นจากความป่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักความป่วยและรู้จักวิธีรักษาความเจ็บป่วยจึงรอบรู้กว่าคนป่วยเขาบอกงั้นทีนี้ท่านก็เป็นคนที่ทำบุญมากขณะเดียวกันก็ไม่ได้เย่อหยิ่งพยองถึงใครทำบุญแล้วก็ไม่รู้จักอนุโมทนาแต่เป็นผู้ที่อนุโมทนาในบุญของสัตว์ทั้งปวงก็คืออนุโมทนาในบุญของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะอนุโมทนาในบุญของพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาในบุญของพุทธสาวกทั้งหลายอนุโมทนาในบุญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบอนุโมทนาบุญไม่ว่าเขาจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่อนน้อมช่วยเหลือกิจการงานที่ไม่มีโทษนะบุญที่เกิดจากอุทิศส่วนกุศลบุญที่เกิดจากอนุโมทนาแสดงธรรมฟังธรรมทำความเห็นให้ตรงก็คืออนุโมทนาทุกบุญยะกิริยาวัตถุทั้ง10เนี่ยนะเห็นสัตว์เราอื่นกระทำบุญใดๆที่เคยทำมาในอดีตหรือในปัจจุบันก็อนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดที่สัตว์ทั้งหลายทำเรียกว่าบันเทิงในบุญของคนอื่นบันเทิงในทานนะกุศลของคนอื่นบันเทิงในศีลบันเทิงในสมาธิบันเทิงในปัญญาถ้าเขาได้บรรลุโสดาปัตติมรรคก็ยิ่งดีใจไปกับเขาเรียกว่าอนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีซึ่งตรงกันข้ามเพราะไม่ใช่เป็นคนที่มีใจมักริษยาเนี่ยนะว่าคนริษยานี่เห็นคนอื่นบอกว่าบางคนนี่ทำบุญแต่เห็นคนอื่นทำบุญมากกว่านี่เริ่มเครียดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองริษยาแต่นี่เพิ่มมีแต่อนุโมทนาว่าดีแล้วดีแล้วสาธุและอีกในหนึ่งท่านบอกว่าพิจารณาเนืองๆซึ่งความที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพมากก็แสดงว่าจิตใจของท่านโคจรไปในพุทธคุณซะส่วนใหญ่เนี่ยนะโคจรในปุพพจริยาคุณในสรีระคุณและอรหันตคุณเป็นต้นหรือโคจรไปในพุทธกิจทั้งหลายโคจรไปในพุทธานุภาพต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกระทำกรรมใดๆด้วยกายด้วยวาจากรรมนั้นทั้งหมดมีจิตน้อมไปเพื่อโพธิญาณเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะเบื้องแรกก็คือเบื้องหน้านั่นแหละเหมือนกับว่าคนเดินทางที่มีจุดหมายเนี่ยนะเรียกว่าก้าวทุกก้าวมีเป้าหมายฉันใดบุญทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านทำก็ฉะนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือโพธิญาณด้วยอุบายนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มหาสัตว์ประกอบด้วยขวนขวายในทานเป็นต้นมีเรี่ยวแรงมีความเพียรบากบั่นสะสมบุญสะสมญาณสัมภาระหาประมาณไม่ได้ทุกวันนะนะทุกๆวันนั้นบุญแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นับประมาณไม่ได้เรียกว่ามีค่าหาประมาณไม่ได้แต่ละวันแต่ละวันที่สะสมเนี่ยนะจนตลอดชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่สั่งสมบุญหาประมาณไม่ได้จริงๆถ้าบุญทำมาเล็กน้อยผลของบุญมันก็เล็กน้อยเมื่อสั่งสมบุญหาประมาณไม่ได้ผลของบุญก็เลยหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะก็สะสมบุญที่หาประมาณไม่ได้เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้